คนถูกหวยจะมีความลับหนึ่งที่คุณคาเมดะจูนิชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตมังกรด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้เคยพูดไว้ถ้าวันนี้ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทำยังไงติดขัดๆในเรื่องของการเงินให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดและมีชินแสหลายท่านบอกลูกศิษย์วงในวันนี้อยากมีโชคลาภเข้ามามากขึ้นเร็วขึ้นอยากมีโอกาสช่องทางการเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมให้ใช้ความลับของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดเกิดวันจันทร์เริ่มนำเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ในวันจันทร์เกิดวันอังคารเริ่มนำเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ในวันอังคารเพราะทุกๆวันเกิดของเราเป็นวันเปลี่ยนดวงการเงินของเราจะมีชินแสหลายท่านแนะนำฤกษ์ที่เป็นมงคลเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราตัวเราสำคัญที่สุดแนะนำให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลทำพิธีเรียบร้อยแล้วด้านในจะมีพุทธคุณที่หนุนการเงินโชคลาภณเมตตามียันนำโชคสำหรับใครที่ติดขัดซื้อหวยก็ไม่ถูกการงานการเงินติดขัดก็จะมียันนำโชคด้านในของกระเป๋าสตางค์ทุกใบและโลโก้สัญลักษณ์เครื่องรางดูดเงินทุกใบจะมีเคล็ดลับของการเปิดใช้กระเป๋าสตางค์ให้เฮงให้ปังจัดส่งไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบ